นักข่าวไปถามทางท่านพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรรักษารษาชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะหรือว่าบิ๊กตายท่านก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรอยือนยันจากทางอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะแม้ว่าจะรับทราบข่าวแล้วว่าควบคุมตัวได้แล้วแต่ว่าตำรวจไทยเราเองยังจะต้องประสานเรื่องการส่งตัวแป้งกลับมาดำเนินคดีในไทยค่ะโดยยืนยันว่าการจับกลุ่มตัวในครั้งนี้เป็นไปตามหมายจับของตำรวจสากลที่เขาเรียกกันว่าหมายแดงหรือ ืออินเทอร์โพของประเทศไทยในข้อหาต่อสู้ขัดขวางและหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ซึ่งจาเป็นจะต้องนำตัวกลับมาดำเนินคดีในราชนาจาักรไทยค่ะส่วนเรื่องที่บอกว่าปลอมแปลงพาสปอร์ตหรือกระทำผิดอื่นๆที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียเรื่องนี้บิกต่ายท่านบอกว่าท่านยังไม่ทราบเรื่องรายละเอียดค่ะครับรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังบอกด้วยนะครับว่าตำรวจมีข้อมูลและก็แกะรอยเสีย่ยแป้งเนี่ยตั้งแต่หลบหนีไปอยู่ในป่า และข้ามทะเลไปยังอินโดนีเซียโดยเร่งติดตามอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้เบาะแสทำให้ทางอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มได้แต่จะใช้เส้นทางใดหลบหนีรวมทั้งบุคคลใดคอยให้ความช่วยเหลือบ้างนั้นอยู่ระหว่างส่วนของการขยายผลส่วนจะมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายยาเสพติดและมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นยังไม่ได้รับรายงานแต่รับไว้ตรวจสอบขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าไปเกี่ยวข้องจะดําเนินการอย่างเด็ดขาดมีเสียงบิ๊กตายเรื่องนี้นะคะไปฟังกันหน่อยค่ะขณะนี้เนี่ยโดยทางปฏิบัตินะครับเราจะต้องได้รับการยืนยันยืนยันจากตำรวจอินโดนีเซียที่จะยืนยันมาที่ตำรวจไทยโดยใช้ขั้นตอนของอินเตอร์โพลตำรวจสากลน,นะครับในการประสานและปฏิบัติ รับส่งตัวผู้ต้องหาร่วมกันนะครับขณะนี้อยู่ขั้นตอนนั้นอยู่ที่การประสานงานแล้วก็การรายงานการจับกลุ่มแป้งนานโนดจากอินโดนีเซียจากนั้นเนี่ยก็คิดว่าใช้เวลาไม่นานในการไปรับตัวครับเ,ออเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการหลบหนีนะครับเป็นข้อมูลทางการสืบสวนเรื่องตำรวจที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวที่ถามที่แรกก็เป็นกระบวนการสืบสวนข้อมูลเนี่ยเรามีอยู่แล้วจากนี้ไปก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยายผล แล้วก็ดำเนินการทั้งวินัยและอาญาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอานะเรื่องใครผิดใครใครทำอะไรเนี่ยนะผมว่าข้อมูลเรามีอยู่แล้วเราก็ขยายผลไปครับหลายคนถามว่าแป้งนั้โหนดสำคัญยังไงเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นนะที่ยกมือไหว้นะเขาเนี่ยอัดคลิปแล้วเผยแพร่ในโลกโซเชียลว,ว่าเขาโดนกระทำยังไงกล่าวหาเจ้าหน้าที่ยังไงโดนหักหลังยังไงแล้วทำไมเขาต้องหลบหนีแล้วเขาจะ แล้วถามยังเขียนร้องความขอความเป็นธรรม้วยนะค่ะมันก็เลยแบบโอ้โหเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องล่าตัวให้ได้มันก็เลยเป็นที่มาว่าปิดล้อมภูเขาปิดล้อมป่าแล้วสื่อมวลชนเนี่ยทั้งโซเชียลไลฟ์สดไปเป็นการเป็นกองทัพเนี่ยฮะเนี่ยภาพนี่คือภาพที่เขาเนี่ยมาแฉอะไรต่างๆนานากล่าวหาไปทั่วโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ภาคใต้เห็นแบบนี้แล้วก็เหมือนกับว่าแป้งนาโนดก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะคะ